อัปเดตความน่ารักกันต่อเนื่องครับ 10:45 นาทีนะ3แคปชั่นตรงนี้อ่ะเปิดมาตรงนี้นะครับเป็นรวมช็อตรวมภาพนะในกรอบเฟรมแบบนี้นะให้เครดิตกันจากพี่อ้อมแสงเดือนนะครับน่ารักสุดๆกันเลยกับ2เต้าอินเวียดนามนะกับเรือกระด้งที่แม่น้ำที่เวียดนามนั่นเองนะครับก็เอาความน่ารักมาฝากกันนะสังเกตซ้ายมือนะการนี้ภาพจะอยู่ตรงกลางแบบนี้ผมพิเศษเป็นจัตุรัสนะครับจะไม่ฟูลเฟรมนะก็เรียบเรียงกันเป็น3แคปชั่นนี่คือแคปชั่นแรกนะรวมแบบน่ารักเท่ๆคูลๆฟันๆเอนจอยกันแบบนี้แล้วครับโอเคก็ประมาณนี้นะนี่คือแคปชั่นแรกเราไปต่อครับนะมาต่อตรงนี้ครับตรงนี้อินเสิร์ตกันจากของมาช็อตเมื่อวานนะจริงๆเราได้เห็นกันแล้วช็อตสั้นๆนะอันนี้ยาวหน่อยนะครับจาก FC คุณ1นะคุณ1นะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเพื่อพี่น้องชาวด้อมเรานะครับอ่ะฟังเสียงครับหมอกเต็มเลยแต่ไหนนอนกับว่านอนถ้ากันมาเรียนไปวันไหนนะครับวันไหนนะครับโอ้ยวันนั้นครับก็จะยาวหน่อยนะครับตรงนี้ต่อเนื่องกันเลยนะเอาความน่ารักขึ้นมาฝากกันนะครับเสียงบางช็อตบางมุมก็จะดังหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเสียงจะดังหน่อยนะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับก็ให้ภาพเล่าเรื่องนะความน่ารักเราเคียงคู่กันตรงนี้นะโอเคครับเราไปปิดท้ายกันเลยดีกว่านะเราปิดท้ายตรงนี้ครับจากไม่กลัวตัวอ้วนนะเป็นความน่ารักแบบภาพตัดปะสามมิตินะสวยงามมากเลยนะด้านหลังนี่จะเป็นแบ็คกราวด์แบบต้นไม้นะแล้วก็วิวสวยๆนะครับนี่ต่อเต้าเราเคียงคู่แบ็คกราวด์แบบ natural trees red tree นะฤดูฟีลแบบฤดูหนาวแล้วนะครับใบไม้ผลิสวยงามมากนะครับแล้วก็มีการประเทศอยู่ตรงซ้ายมือด้านบนแบบนี้นะให้เครดิตกันโอเคนะก็เป็นความน่ารักที่มาฝากกันนะครับอันนี้ผมจะเร่งให้มันเต็มสปีดนะครับก็ให้อยู่ในความพอเหมาะกับคลิปนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันครับ